าเนี่ยได้คุยกันแล้วในบางส่วนที่เป็นของที่กดยึดมาในทางรายการต้องมาคุยกันว่าตอนไหนมันดูแล้วมันไม่เกี่ยวหรือมันไม่เข้าจริงคนข้างเราดูคือนะครับเหมือนอย่างเคสแรกที่มาติดต่อที่กองตรวจก็เป็นในรูปแบบเดียวกันอาจจะรอนั่งรอตรงนี้กันนะเดินแถลงข่าวสองรอบเลย ตอนนี้เลยอยู่ระหว่างเหมือนพักเลยได้ดีมันไม่ได้พักมาแล้วเป็นปีครับมาลงเราก็จัดเก็บแล้วก็เรียงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับจริงๆแล้วในช่วงในที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าตอนแรกๆเราอยากจะให้เป็นใส่เป็นเหมือนถ้าเป็นโชว์รูมเล็กๆไว้ทำไว้ถ่ายทำนะครับถ่ายทำวิดีโอเพื่อที่จะให้ลูกค้าเราได้เห็นนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะมีเรื่องระบบแสงสีเสียงเรียบร้อยนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำลักษณะนั้นก็จะมีอยู่ในภาพที่ผมได้เอกสารของท่านนักข่าวท่านไปนะครับว่ามีชี้แจงหน่อยครับว่าเอกสารอะไรการขออนุญาตอะไรบ้างประเด็นอย.ที่มีการได้รับรองที่มีเอกสารคือไม่สามารถที่จะชี้แจงจากทางการใช้ได้ชี้แจงก็อันนี้ครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเอกสารนะครับที่แสดงถึงเรื่องของการส่งออกนะครับว่าเป็นเอกสาร BL นะครับของที่ผมส่งไปนะครับก็จะมีเอกสารที่เราชี้แจงชัดเจนนะครับว่าเป็นเอกสารที่การส่งออกหรือว่าพิกัดของสินค้าต่างๆนะครับที่เราส่งไปเนี่ยไม่ได้เป็นใช้ที่ทางการแพทย์นะครับเป็นพิกัดนะครับแล้วก็เป็นชื่อ multi-purpose นะครับที่ใช้อเนกประสงค์ทั่วไปนะครับไหนชี้ชัดๆเลยว่าเจตนาของเรานะครับส่งถุงมือแบบธรรมดานะครับไม่ใช้ในการทางการแพทย์แต่ว่าในอนาคตนะครับเราก็กำลังอยู่ระหว่างการขออนุญาตรวมไปถึงการขอ FDA นะครับซึ่งทางเจ้าที่เองก็เห็นก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีเครื่องหมาย FDA อยู่ในบนกล่องนะครับกลางช่วงแรกๆเลยนะครับซึ่งเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการขออยู่นะครับและตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นบนเว็บไซต์ของ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียบร้อยนะครับอาคารที่เราใช้เป็นจุดที่เก็บโชคดาวนี่มันเป็นเราซื้อมาเลยเป็นชื่อของเราหรือว่าเราเช่าใช้สถานที่ตรงนั้นเป็นการเช่าสถานที่ครับที่มีการเช่าตรงนั้นก็ใช้จริงๆแล้วไปเช่าไปต่อจากเพื่อนกันมานะครับก็ประมาณสัก2ปีได้ครับ2 3ปีได้ครับอันนี้เป็นเอกสารนะฮะเดี๋ยวค่อยๆอธิบายเรื่องเอกสารนิดนึงนะครับเป็นเอกสารที่เป็นที่ทางบริษัทได้ประสบไม่ว่าจะเป็น certificate of origin นะครับที่กําเนิดของสินค้านะครับแล้วก็เอกสารที่เป็นมีบทหน้าเว็บไซต์ลองเข้าไปดูได้นะครับว่าเป็น FDA ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในระหว่างนี้เราก็ทำซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยก็ต้องการจริงๆก็ต้องการสินค้าที่เป็นการแพทย์นะครับหรือเป็นฟู้ดเกรดนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆทยอยทำขึ้นมาอนุญาตให้ใช้ที่นู่นใช่ครับก็คือสามารถนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการขออนุญาตนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็รวมไปถึงเอกสารที่มาสักครู่ถามก็คือเป็นเรื่องของเอกสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่มีเครื่องหมายการแพทย์อยู่เนี่ยก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่วันนี้ผมนำมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผลการตรวจเรื่องของสินค้านะครับถุงมือนะครับยี่ห้อพันยศแล้วก็พันยศเพียวโกรฟนะครับว่าเราได้มาตรฐานนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ทางการแพทย์ก็ตามนะครับเราก็ยังมีมาตรฐานที่เทียบเท่านะครับตรวจโดยสำนักงานอะไรฮะหน่วยงานอะไรอันนี้ตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นเรื่องของรายละเอียดของถุงมือนะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับมีความยืดหยุ่นเท่าไหร่มีรอยรั่วซึมเท่าไหร่นะครับขอรับรองคุณภาพเราเท่าที่เห็นนะก็ผ่านทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเอกสารนะครับที่ผมนำมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็ขัดแย้งกับทางอย.ในครั้งแรกที่บอกว่าไม่ผ่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือพูดง่ายว่าสิ่งที่เราถูกส่งออกหรือเป็นสินค้านะครับบรรจุลงไปในกล่องนะครับก็เป็นสินค้าที่เราต้องตรวจสอบมาตรฐานเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นสินค้าที่ถูกตรวจยึดไปนะครับก็อาจจะไปปนกันนะครับหรือทางเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเอาไปตรวจทำให้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดตรงนี้นะครับยืนยันว่าสินค้าถูกต้องขออนุญาต
ครับครับยืนยันได้ครับแล้วก็ว่าสินค้าถูกต้องนะครับแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ก็เราก็มีเจตนารมณ์ที่ดีนะครับในการพัฒนาของสินค้าและโปรดักต์ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเองก็ออกแบบแล้วก็เตรียมการผลิตไว้มากกว่า30แบรนด์นะครับมากกว่า30แบรนด์ที่เตรียมที่จะผลิตสินค้าออกสู่ทั่วโลกครับก็ผมก็ขอแนะนำเจ้าคำแนะนำเจ้าหน้าที่นะครับว่าในความจริงเนี่ยเราเตรียมการอยู่แล้วก็ขอให้ท่านได้พิจารณานะครับถึงทั้งเจตนารมณ์แล้วก็รายละเอียด